พวกมึงข้าเจอคนแก่ว่ะผมก็พูดว่าเราก็เจอทำไมอ่ะไฟก็พูดว่าคนแก่คนนั้นน่ะสวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกับต่อไปโดอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมีเรื่องเล่าโดยประสบการณ์โดยตรงของผมเองโอเคเข้าใจครั้งที่แล้วมันอาจจะเป็นโจ๊กแต่ว่าครั้งนี้เพื่อนๆโปรดเชื่อผมเถอะว่ามันเป็นประสบการณ์ของผมโดยตรงเลยที่ผมไปล่าท้าผีกับเพื่อนๆมามันเป็นความคึกขนองจริงๆที่เราอยากจะรู้ว่าผีมันมีจริงหรือเปล่าโดยความเชื่อในกลุ่มของเพื่อนผมอ่ะเขาก็จะไม่เชื่อว่ามันมีหรือไม่มีอะไรเงี้ยมันก็เลยมีอยู่คืนนึงนะครับมีบอยไปแล้วก็ผมไปล่าท้าผีกันอยู่ที่นึงนะครับซึ่งที่เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นโรงพยาบาลที่ล้างมาก่อนแล้วเราอ่ะได้ไปล่าท้าผีแถวนั้นกันไปมันจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีเท่าไหร่นะครับผมก็เลยแบบขยันขยอแบบเฮ้ยเราต้องไปพิสูจน์กันเรื่องผีอ่ะไปมันก็บอกว่าเฮ้ยผีมันจะมีจริงที่ไหนพะโถจอไอ้พวกนี้ก็เชื่อแต่เรื่องงมงายบอยกับผมครับก็เลยเกิดไอเดียว่าแบบท้าไปเลยนะครับว่านั้นไปพิสูจน์กันปะล่ะที่โรงพยาบาลล้างเก่าอยู่แถวๆนี้เองถ้าเกิดไปอ่ะอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นได้อ่ะตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีห้าเราจะจ่ายให้ไป1,000นะครับทั้งบอยแล้วก็ผมไปก็รับคำท้าทันทีเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่กลัวด้วยแล้วผมก็บอกไปว่าถ้าเกิดอยู่ไม่ถึงอ่ะต้องจ่ายมานะ1,000อ่ะหลังจากนั้นนะครับก่อนที่เราจะไปตามนัดนะครับผมกับบอยก็แวะเซเว่นนะครับซื้อขนมอะไรให้ไปกินก่อนแล้วเราก็ซื้อมาเยอะแยะไปหมดเลยหลังจากนั้นเราก็ไปที่หน้าโรงพยาบาลล้างที่เราพิสูจน์ไว้แล้วเราก็กินขนมกินไปเรื่อยๆจนแบบไปเดินมาพอดีแล้วไปก็ทักมาว่าเอ้าเฮ้ยเอาขนมเราอ่ะพวกผมก็หยิบขึ้นมาเอาไปลืมโทษทีมันหมดแล้วอะไปก็แบบเกิดอาการไม่พอใจนะครับก็เลยหงุดหงิดแล้วก็เดินเข้าไปเลยนะครับเดินเข้าไปโรงพยาบาลแบบไม่กลัวอะไรเลยบอยก็แบบทึ่งกับไปมากนะครับที่เป็นคนที่ไม่กลัวผีหรือว่าไม่ได้กลัวความมืดอะไรเลยหลังจากนั้นนะครับพวกเราก็รออยู่หน้าโรงพยาบาลด้วยความกลัวนะครับเพราะว่ามันดึกมากแล้วบอยก็หันมาคุยกับผมต่อมันจะอยู่ได้ไหมเนี่ยผมก็บอกมันไปว่าน่าจะได้มั้งคนอย่างไอ้ไปมันจะไปกลัวอะไรอ่ะมันลบหลู่ผีจะตายบอยก็พูดกับผมว่าก็ว่างั้นแหละหลังจากนั้นนะครับเราก็นั่งรอกันไปไม่มีเสียงอะไรเกิดขึ้นเลยครับมีแต่ความวังเวงของบรรยากาศของโรงพยาบาลล้างเวลาก็ผ่านไปล่วงเลยไปนะครับจนถึงช่วงเวลา3:00พอดีนะครับอยู่ๆก็มีเสียงอะไรเกิดขึ้นมาดังป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 ังผมกับบอยตกใจเฮ้ยบอยเสียงอะไรอ่ะเอ้ยหันไปดูนะครับมันก็ไม่มีอะไรนี่หรือว่าอาจจะเป็นแมวก็ได้ที่มันเล่นอยู่แถวนี้พวกเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นั่งกันอยู่สักพักมันก็จะ4:00แล้วผมกับบอยก็คุยกันเฮ้ยมันไม่ได้แล้วนะอย่างเงี้ยเราเสียตังค์กันแน่ๆเลยบอยก็คิดแผนขึ้นมานะครับเอางี้ไหมเดี๋ยวเราแบบใส่หน้ากากผีไปหลอกมันให้มันออกมาแล้วเราจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ไงล่ะเราก็ใส่หน้ากากเข้าไปกัน2 คนหลังจากนั้นก็เดินเข้าไปย่องเข้าไปเรื่อยๆนะครับเราก็มองรอบๆมันก็น่ากลัวอยู่ผมก็อยู่ใกล้ๆกับบอยเลยแต่ก็ไม่เห็นไปนะว่าเอาไปมันอยู่ไหนวะหรือว่ามันหลอกเรามันไม่ได้แอบเข้าไปข้างในแล้วมันหนีกลับบ้านแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็หากันนะครับไม่เจอเลยแล้วก็เดินขึ้นไปนะครับตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น4บรรยากาศมันวังเวงมากๆเลยแล้วมันก็ยังมีแบบอุปกรณ์ของโรงพยาบาลพวกที่นั่งที่ผ่าตัดเข็มฉีดยาอะไรอย่างเงี้ยมันน่ากลัวมากๆเป็นผมก็ไม่อยู่หลังจากนั้นผมก็ขึ้นชั้น1ไปถึงชั้น4ก็ไม่เจอไปเลยบอยกับผมนะครับก็ได้เดินไปที่ชั้น4เราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปสักพักผมเห็นทางมันแบบขาดอยู่อะเหมือนแบบมันจะถล่มแล้วอะแล้วฝั่งตรงข้ามนะครับตอนแรกผมว่าเอ้ยนั่นไปเปล่าวะเฮ้ยบอยก็เรียกไปสักพักนะครับกลายเป็นเอ้ยนั่นมันไม่ใช่ไปนี่เหมือนลุงแก่ๆคนนึงเลยแต่ผมไม่เห็นหน้านะเพราะว่ามันอยู่ระยะไกลแล้วแบบมันมืดมากๆเห็นแค่พวกเสื้อผ้าอะไรรูปร่างของเขาโหนมาทำอะไรดึกดื่นป่านนี้เนี่ยไม่กลับบ้านกลับช่องล่ะผมก็ตกใจนะครับแบบอ้าวนึกว่าไปอ๋อขอโทษครับลุงคือพอดีผมมาหาเพื่อนนะครับเขามานอนอยู่ตรงนี้ครับแถวเนี้ยลุงเขาบอกว่าเฮ้ยกลับไปอย่ามาเล่นมันอันตรายมากนะรู้ไหมหนูผมก็แบบบอย
เรากลับกันก่อนไหมเชื่อลุงเขาเหอะเราสองคนตัดสินใจก็เดินกลับนะครับลงไปข้างล่างด้วยความมึนงงนะครับหลังจากนั้นนะครับพวกเราก็กลับมาที่รถนะครับแล้วเหมือนเห็นผู้ชายนั่งอยู่หลังรถแล้วก็พยายามชะเง้อมองนะครับเอ้าไปลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไปทำหน้าแบบเคร่งขรึมไม่พูดกับเราเลยนะครับบอยกับผมก็งงว่ามันเป็นอะไรของมันเนี่ยไปก็แบบค่อยๆพูดนะเดี๋ยวไปคุยในรถป่ะแล้วก็ปิดประตูปังปังผมก็พูดกับไปว่าเองอ่ะอยู่ไม่ถึงอ่ะจ่ายตังมาเลยไม่ต้องมาทำเนียนไปก็บอกว่าจ่ายอยู่แล้วแล้วบอยเขาก็คุยกับไปว่าเองเป็นอะไรของเองเนี่ยปกติเองไม่ค่อยเป็นอย่างนี้นี่ไหนบอกไม่กลัวอะไรไงไปก็พูดกับพวกเราว่าพวกมึงข้าเจอคนแก่ว่ะผมก็พูดว่าเราก็เจอทำไมอ่ะไปก็พูดว่าคนแก่คนนั้นน่ะเขาไม่มีหัว